สวัสดีครับสื่อโดยประชาชนวันนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจใกล้ตัวเลยทีเดียวครับคือเรื่องราวที่นำเสนอมาโดยประชาชนนะครับคุณจุติเมธหรือคุณเกรียงศักดิ์นาเวียงอดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดังครับถูกเอาโปรไฟล์ใน Facebook เนี่ยเอารูปเนี่ยไปปลอมขึ้นมาเป็นของปลอมแล้วก็ไปหลอกคนอื่นมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนที่ยังไม่เคยเจอนะครับแม้แต่ตัวผมเองก็ยังเสียวๆนะครับถ้าโดนปลอมอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงหรือใครโดนหลอกไปแล้วจะต้องทำยังไงครับวันนี้มีคุณจุติเมธหรือเกรียงศักดิ์นาเวียงครับอดีตนักจัดรายการวิทยุนะครับดีเจชื่อดังสมัยก่อน Harmony Variety มาถึงสบาย Station นะครับปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจนะครับเห็นว่าค้าขายดีจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านกับเขาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเกรียงศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ชัยครับเอ้าครับคุณเอช่วยคุณเอช่วยปิดไมค์คุณเอช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับอีกท่านนึงนะครับเราโชคดีเหลือเกินครับได้ผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ทำงานด้านกฎหมายของสภาคุ้มครองของผู้บริโภคเนี่ยครับสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเป็นหัวหน้าศูนย์บริการผู้บริโภคคุณพัทรกรธีปะบุญรัตน์นะครับหรือพี่มิ้งขออนุญาตเรียกพี่มิ้งครับสวัสดีครับพี่มิ้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมด้วยครับครับแล้วก็วันนี้มีผู้ที่เรียกว่าถูกเป็นเหยื่อนะครับเป็นผู้ที่ถูกหลอกวันนี้ได้มาพูดคุยกับเราด้วยนะครับใช้ชื่อนามสมมุติว่าคุณเอกันแล้วกันนะครับคุณเอสวัสดีนะครับคุณเอครับคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกรียงเราจะให้คุณเอเล่าก่อนหรือคุณเกรียงจะเล่าก่อนผมขอเป็นคนเล่าก่อนดีกว่าครับโอเคได้ค่ะได้ค่ะครับงั้นเกรียงจะเล่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือเมื่อประมาณผมไม่แน่ใจว่าสิงหากันยาโดยประมาณนะครับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ๆมีบุคคลท่านนึงนะเป็นผู้ประสงค์ดีส่งข้อความมาทางแชทของ Facebook นะครับแล้วก็เป็นข้อความประมาณว่าสวัสดีค่ะคุณเกรียงศักดิ์มีคนเอารูปคุณเนี่ยไปใช้สร้าง Facebook ขึ้นมาอยู่รูปอยู่เฟซนึงนะคุณรู้เรื่องนี้ไหมใช่คุณหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อผมนะเขาก็เลยส่งลิงก์มาให้ผมเข้าไปดูก็ปรากฏว่าใช้ชื่อ Facebook ว่า Art นาเวียงเป็นภาษาอังกฤษ ART Art ศิลปะฮะแล้วก็นามสกุลนาเวียงเดี๋ยวผมชื่อเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปเลยแต่อันนี้เป็นวินนะอีกเป็นอีกคนนึงใช่มั้ยเป็นอีกคนนึงเป็นวินนี่คือล่าสุดครับคือชื่อล่าสุดแต่เอาโอเคในระหว่างนี้ผมจะเล่าต่อแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นอาร์ตนาเวียงผมก็เข้าไปดูนะครับก็เห็นโปรไฟล์เฮ้ยมันคือรูปเรามีรูปลูกชายลูกสาวผมมีลูก2คนนะครับแล้วก็มีรูปคุณแม่ของผมเองแต่ไม่มีรูปภรรยาผมทีนี้ในโปรไฟล์นั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าผมรีเพรสเซนต์ตัวเองว่าเป็นคนที่อย่าร้างกับภรรยาเลี้ยงลูก2คนชื่อก็เป็นชื่อจริงชื่อลูกผมเลยชื่อลูกชายลูกสาวผมเลยแล้วก็เป็นข้อความโพสต์แบบมีรูปผมแล้วก็เป็นข้อความให้กำลังใจผู้คนสร้างความสะดวกสบายอบอุ่นใจนะผมทำอาชีพอสังหาซื้อขายที่ดินนะวันนี้มาดูที่แถวนั้นแถวนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่างนั้นอย่างนี้คือเหมือนกับว่าพูดคำจานี่เป็นสไตล์ของเกรียงเลยให้ความอบอุ่นมีคำคมมีคำอะไรที่ให้กำลังใจคนคือมาเหมือนกับก๊อปปี้ว่าเกรียงนี่เป็นคนทำเลยนะเป็นคนพูดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือจริงๆคอนเซปต์ในการนำเสนอตัวเองผ่านโซเชียลผ่าน Facebook ของผมเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วนะครับก็คือว่าผมจะมีแต่ด้านบวกที่นำเสนอใน Facebook ให้กำลังใจคนสู้ๆนะครับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นวอร์ดดิ้งที่เป็นของผมเองซึ่งคนที่เขาปลอมเนี่ยเขาก็ปลอมแม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้ของผมซึ่งมันก็ทำให้คนเชื่อได้ครับว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมองดูด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยดูเป็นคนดีนะอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยฮะคือคนที่ก็คือไอ้ตัวอันแรกที่ผมเห็นอาร์ตนาเวียงใช่ตัวนี้เลยฮะที่อยู่ในหน้าจอครับเนี่ยครับแล้วเนี่ยก็เห็นเป็นน้องไอทีน้องไอวี่ลูกชายลูกสาวผมใช่ครับแล้วนี่เป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นอีกตัวตนนึงเหรอเป็นตัวปลอมอีกตัวนึงเหรอที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อครับเขาเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามเวลาต่างๆเขาเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆพอ
ในเวลาต่อมาเนี่ยทีแรกที่ผมดูเนี่ยผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับคุณสุชัยคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรผมยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันจะเอาไปทําอะไรวะเออไม่เป็นไรเพราะว่าเฟซปลอมมันคงเยอะอยู่แล้วแม้มีคนเตือนแม้มีคนเตือนมาแล้วมีคนบอกว่าเห็นแล้วคุณเกียงก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเพราะไม่ได้คิดว่าเขาจะทำอะไรที่เป็นผลร้ายต่อเราอืมใช่ใช่ใช่สักพักก็มีลูกน้องเก่าที่ทำงานเก่าส่งข้อความมาพี่เขาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะเออวันนี้พี่ไปไหนมาพี่ทำอะไรมาเนี่ยเขาตามพี่หมดเลยนะตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าตกลงพี่เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมวะน้องมันก็พูดทีเล่นทีจริงผมก็ยังตอนนั้นผมก็ยังขำไปกับเขาอยู่นะฮะก็ยังขำไปอยู่ลึกๆเราก็รู้สึกภูมิใจเออว่ะคงหน้าตาดีเว้ยมีคนแบบเอากูไปใช้อะไรอย่างเงี้ยคือสมองมันยังไม่โยงไปถึงว่าเขาจะไปหลอกคนไปทำให้คนเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับประมาณต้นเดือนตุลาคมมันมีประมาณนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็สักประมาณเดือนกว่าๆมีพี่คนหนึ่งนะครับเขาโทรศัพท์ไปที่ทำงานของภรรยาผมไปโทรไปที่ทำงานของภรรยาผมแล้วก็โทรไปคุยกับฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลเนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยสนิทสนมกันกับคือภรรยาผมอะอยู่ที่นั่นเนี่ยผมจะสนิทสนมกับที่ทำงานของเขาพอสมควรคนจะรู้จักผมว่างั้นเถอะเห็นแค่รูปเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคือไอ้นี่คือพี่เกียงนี่หว่าอะไรเงี้ยครับฝ่ายบุคคลก็เช่นกันเขาก็รู้จักผมอยู่ดีอยู่แล้วเขาก็เลยถามคนที่โทรไปน่ะว่าที่โทรมานี่เจตนาคืออะไรเขาบอกว่าผมเนี่ยไปหลอกเขาให้ลงทุนแล้วก็หนีไปเนี่ยเขายังเข้าใจว่าผมเนี่ยหนีเข้าไปจริงๆแล้วก็เขาก็ไปแอบหาดูว่ารูปที่ผมเคยส่งให้เขาดูหรือว่ารูปที่อยู่ใน Facebook อ่ะมันมีรูปอยู่รูปนึงแบ็คกราวน์น่ะมันเป็นชื่อบริษัทที่ทำงานของภรรยาผมสมมุติว่าเป็นบริษัทเคมีจำกัดสมมุตินะฮะเขาก็เสิร์ช Google คำนี้เลยฮะเสิร์ชเสร็จก็ได้เบอร์โทรของบริษัทก็โทรเข้าไปคุยกับฝ่ายบุคคลผมก็เลยได้เบอร์โทรผมก็รีบโทรไปหาเขาเลยโทรไปหาพี่เขาเลยพี่เขาเป็นคุณครูที่เกษียณอายุราชการแล้วอายุประมาณ65ปีพี่เขาเล่าให้ฟังว่าทีแรกเนี่ยเขาก็ทักทายมาสวัสดีวันจันทร์อังคารเหมือนไม่มีอะไรไม่รู้จักตัวในโลกจริงมาก่อนไม่รู้จักกันในโลกจริงมาก่อนถูกไหมฮะเขาไม่เคยรู้จักผมในโลกจริงมาก่อนเขารู้จักผมแค่ชื่อที่พรีเซนต์ไปตอนนั้นคนนี้น่าจะชื่ออาร์ตนี่แหละฮะก็น่าจะชื่ออาร์ตนี่แหละฮะครับไอ้คนนั้นก็ทักไปว่าผมชื่ออาร์ตนะครับสวัสดีครับคุณพี่สวยจังเลยครับเหมือนก็ไปจีบเหมือนไปทำนองอย่างเงี้ยครับทักทายแล้วก็ค่อยๆเวลาผ่านไปก็ค่อยๆเหมือนกับว่าสร้างความสนิทสนมผูกพันแล้วก็เริ่มเหมือนเป็นจีบเป็นเชิงเหมือนชู้สาวฮะเสร็จแล้วคนนี้ก็เริ่มรู้สึกดีเริ่มรู้สึกอะไรมากขึ้นว่าเชื่อว่าเป็นเราจริงๆเชื่อว่าเป็นคนที่ดีจริงๆเจตนาดีจริงๆเสร็จแล้วก็เริ่มชวนที่จะลงทุนไหมเนี่ยเห็นไหมคนนี้เขาทำแล้วเขาได้นะเขาได้ตั้งเยอะเลยนะลงทุนแสนหนึ่งได้หมื่นหนึ่งทุกเดือนเลยนะไปจนถึงพอครบ10เดือนหลังจากนั้นก็ได้ไปอีกเรื่อยๆเหมือนฟอเร็กซ์ทั่วไปที่เขาทำกันน่ะแหละฮะที่เรารู้กันน่ะนะฮะแต่ทีนี้พี่เขาก็เชื่อฮะก็เชื่อว่าจะได้คืนมาปรากฏว่าในเวลาต่อมาพอสบช่องอ่ะสบโอกาสเขาก็ปิดไลน์ปิดเฟซหนีหายไปบล็อกพี่เขาอะฮะหายไปเลยก็ติดต่อไม่ได้ก็นี่ก็โกรธมากก็เลยตามหาผมขนาดชื่อผมที่อยู่ที่บ้านผมมีหมดทุกอย่างข้อมูลที่เป็นตัวจริงอ่ะมีหมดคือมิจฉาชีพเนี่ยให้ข้อมูลผมเนี่ยไปกับพี่เขาเนี่ยหมดเลยพี่เขาบอกว่าเนี่ยพี่โกรธมากถ้าน้ำไม่ท่วมอุบลนะพี่เนี่ยจะตามไปหาที่บ้านเลยเนี่ยกำลังรวมตัวกันว่าจะไปหาเลยอะไรเงี้ยผมบอกพี่นี่พี่กำลังพูดอยู่กับผมซึ่งไม่ใช่เขาแล้วพี่กำลังพูดอยู่กับผมที่ผมเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะแล้วผมจะรู้สึกยังไงอ่ะที่พี่พูดแบบเนี้ยพี่จะมาหาผมพี่จะเอาบางทีถ้าพี่โกรธมากๆแล้วพี่เอาปืนมายิงผมนี่ผมตายฟรีเลยนะครับผมก็คุยกับเขาอย่างนี้นะครับผมก็เปิดวิดีโอคอลคุยด้วยเลยเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าพี่เชื่อหรือยังว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนนั้นแล้วนะมันเป็นหน้าผมอยู่แต่มันไม่ใช่ผมนะอะไรเงี้ยด้วยความที่พี่เขาเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณ
ซึ่งในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะ IT. ความเชี่ยวชาญด้าน IT อาจจะยังไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยบอกว่าเปิดกล้องผมก็เปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยสบายใจขึ้นพี่เขาเองก็ยังไม่ค่อยสบายใจขึ้นเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีคนคนนึงที่เป็นเสียหายเหมือนกันกับพี่เนี่ยอยู่บ้านเกิดเขาเนี่ยอยู่ยโสธรนะผมก็เลยบอกว่าพี่เอาเบอร์ให้ผมเลยผมขอคุยกับพี่เขาหน่อยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไงแล้วพี่คนนั้นปรากฏว่าผมก็โทรไปเลยครับพี่เขาก็เล่าให้ฟังพี่ผมคนที่สองเนี่ยเขาบอกคนแรกเนี่ยสูญไปแสนกว่าบาทแต่คนที่สองเนี่ยสูญไปเกือบ400,000อีกนิดหน่อยก็400,000 บาทแล้วผมก็ถามว่าอะไรอ่ะพี่ทำไมพี่ถึงเชื่อเอาหน้าของผมแล้วทำไมถึงเชื่อหน้าไอ้หน้าคนนี้จังเลยแกบอกว่าปกติไม่ใช่คนที่โดนหลอกอะไรใครง่ายๆจะถูกหลอกอะไรง่ายๆเขาคุยอยู่ตั้งนานนะเกือบ2-3 เดือนเลยนะกว่าพี่จะเริ่มยอมที่จะลงทุนกับลองลงทุนกับเขาดูแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันได้คืนมาจริงๆตั้ง 2-3 เดือนเลยนะที่ได้อ่ะได้คืนมา 2-3 เดือนเลยแล้วพี่ก็ตายใจแล้วพี่ก็ไปโอนซ้ำจากตอนแรกแสนกว่าก็เอาเลยคือด้วยความที่เขาก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงบางอย่างอะฮะยังเชื่ออยู่ว่าเราเป็นตัวจริงจริงๆอะไรเงี้ยพอโอนไปเสร็จเป็นผู้หญิงทั้งสองกรณีเลยครับโทษทุกคนที่ผมคุยที่ผมเจอตรีหมดคนเหล่านี้เป็นผู้หญิงหมดเลยก็คือเป็นคนที่เชื่อว่าเป็นผมจริงๆอะไรเงี้ยครับหมดเลยทั้งหมดเลยฮะก็แผนประสบการณ์ก็เรียกว่าโรแมนต์สแกมนะผมขออนุญาตเสริมให้ได้ครับโรแมนต์สแกมครับคราวนี้คนที่สองเนี่ยก็บอกผมเลยว่ารู้ไหมน้องเกียงที่คิดฆ่าตัวตายมาแล้ว2 ครั้งนะผมก็แบบขนลุกเลยตอนนี้ผมยังขนลุกอยู่เลยครับพี่คนที่สองเนี่ยนะครับเสียงเขาเนี่ยกับเสียงเขากับในการคุยเนี่ยผมทุกครั้งที่ผมคุยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมให้ผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอ่ะคือแบบคือทุกอย่างมันเฟลไปหมดเพราะว่าอะไรครับเขาเครียดมากเพราะว่าเขามีสามีมีครอบมีครัวครับเหมือนชีวิตปกติคนอื่นทั่วไปแต่เขาแอบเอาเงินเนี่ยในครอบครัวน่ะไปลงทุนนะฮะแล้วทีนี้วันนึงเงินมันหายไปสามีเขาไม่รู้เรื่องครับณวันนี้เวลานี้สามีก็ยังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นฮะมันก็ยิ่งอึดอัดทวีคูณเข้าไปอีกนะครับครับแล้วน้ำหนักเนี่ยลดไป10 กว่าโลทุกคนก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็ได้แต่บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายก็เลยผอมลงอะไรต่างครับเดี๋ยวขอขั้นขอขั้นนิดหนึ่งคุณเกรียงคุณผู้ชมครับได้ครับนี่คือหน้าที่เขาเอาก๊อปปี้เอาของคุณเกรียงซึ่งเป็น Facebook จริงของคุณเกรียงเนี่ยมาไว้ในตัวปลอมของเขาที่ชื่อนี่จะใช้ชื่อว่าแบงค์อริยชัยกุลนี่นะแล้วก็หน้านี่เป็นแบงค์นี่พอผมเริ่มโพสต์ออก Facebook ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยผมมีคนมาเอาผมไปแอบอ้างแล้วนะผมไปแจ้งความตำรวจแล้วนะลงบันทึกไว้แล้วนะโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นชื่อแบงค์เปลี่ยนจากอาร์ตมาเป็นชื่อนี้เป็นชื่อที่2ที่ผมได้ยินเป็นแบงค์นะฮะเนี่ยมาเป็นแบงค์ใช่ครับเขาจะเอาภาพเหล่านี้เนี่ยลงมาเนี่ยไปทำไปเหมือนกับทำดีได้ดีอะไรเงี้ยนะได้ผลตอบแทนมาดูภาพลักษณ์นี่เป็นนักกีฬาเป็นคนที่ออกกำลังกายใช่ครับมีลูกสาวแล้วก็อาจจะไม่มีภรรยาใช่ไหมฮะจะดูใช่ครับนี่ก็รู้สึกว่าเออน่าเห็นใจอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไปงานต่างงานแต่งงานนี่ๆนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออกตัวนิดนึงนะรูปทุกรูปผมแต่งหมดนะครับไม่ใช่ตัวจริงผมไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะฮะมีพุงมีอะไรหัวก็เถิกเถิกนะครับผมหงอกผมอะไรนะครับก็แต่งอ่ะแต่งรูปใช้แอปพลิเคชันถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเล่าที่เล่าให้ฟังส่วนนึงเลยเนี่ยสำคัญเลยก็คือว่าตัวจริงเนี่ยมันก็คือตัวจริงฮะการทำให้ดูดีในโลกเสมือนเนี่ยก็กลับเป็นภัยที่กลับมาหาตัวเราโดยไม่รู้ตัวเลยนะโดยไม่รู้ตัวเลยอันนี้คือข้อความที่คนส่งมาดูว่าครับคุณเกรียงเนี่ยมีคนที่ปลอมตัวเป็นตัวคุณนะใช่ไหมฮะอ่าใช่นี่คือครั้งแรกที่ผมรู้เรื่องนี้ฮะใช่ครับนี่เลยครับผมต้องเดี๋ยวพี่สุชัยแช่ภาพนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดเดียวผมขอเวลา2 นาทีเล่าต่อว่าหลังจากที่ผมได้คุยกับพี่คนที่สองนะครับผมก็ไปแจ้งความพอหลังจากแจ้งความไปที่สถานีตำรวจผมขออนุญาตไม่เอ่ยว่าสถานีไหนแล้วกันเนาะอยู่ในจังหวัดอุบลเนาะตำรวจก็บอกผมพูดอย่างนี้นะคุณเอที่เป็นเหยื่อที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยผมบอกแกแล้วว่าตำรวจบอกผมว่าไงตำรวจบอกผมว่าเจ้าน่ะ
ว่าเป็นยังหรอกเจ้าปลอดภัยแล้วล่ะเจ้าแจ้งความแต่ว่าพวกเยื่อน่ะนะเป็นยังคือสร้างเสือคนง่ายเถาะเออเป็นยังคือสร้างทำไมถึงเชื่อคนง่ายจังเลยข่าวมันก็ดังออกตูมตามผมก็บอกพี่แล้วพี่จะให้ผมทำยังไงล่ะทีนี้แล้วเหยื่อเนี่ยเขาจะทำยังไงตำรวจก็บอกว่ามันก็เป็นความซวยแหละครับไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้หรอกมันพวกนี้มันเป็นมืออาชีพมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยจะแจ้งความจะแจ้งจับใครล่ะคุณจะแจ้งจับนายไหนล่ะมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะเออก็บอกผมมาอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าเขาก็บอกผมว่าก็ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่เฉยๆไปเพราะจบแล้วของคุณเนี่ยมันจบแล้วผมก็เออก็จบก็จบผมก็เชื่ออย่างนั้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเหยื่อนะฮะเหยื่อทั้งสองท่านแรกนะคนที่สองนี่ไม่เท่าไหร่แต่คนแรกที่พยายามติดต่อหาผมเนี่ยถามผมตลอดเลยครับถามจนภรรยาผมเนี่ยเริ่มรู้สึกทุกข์ใจอะฮะกับเรื่องนี้ถามว่าคุณจะไม่ทำอะไรหน่อยเหรอ ผมก็บอกพี่จะให้ผมทำอะไรแจ้งความผมก็ไปแจ้งแล้วไงคุณน่าจะไปจ้างคนไปสืบนะน่าจะไปทำอะไรที่มันอย่างโน่นนี่นั่นหาทนายความหรือไม่หรือจะไปตำรวจไซเบอร์ไหมหรืออะไรเงี้ยในขณะที่ชีวิตประจำวันของผมนะครับพี่สุชัยทุกวันนี้เนี่ยหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเดือนทำงานเป็นฟรีแลนซ์เปิดบริษัทมาแล้วก็ทำบริษัทเกี่ยวกับโฆษณางานมันก็ไม่มีอยู่แล้วจากโควิดนะครับขณะเดียวกันขายปลาก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็อยู่ไปวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เครียดขณะเดียวกันคุณแม่ที่อยู่บ้านนอกอ่ะบ้านเกิดอ่ะแกก็แก่มากอายุแกก็เกือบ80แล้วแต่แกต้องทำนาอยู่คนเดียวเหมือนเดิมผมก็วิ่งไปวิ่งมาเพื่อทำนาช่วยแม่แล้วก็ทุกอย่างแค่ปกติชีวิตมันก็ยากลำบากมากพอแล้วอ่ะแล้ววันนึงมีเรื่องนี้เข้ามาโอ้โหไปไม่เป็นเลยฮะพอไปไม่เป็นเสร็จเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยร้อนๆเลยเนี่ยผมกำลังกวาดข้าวอยู่มีโทรศัพท์โทรหาผมตอนนั้นผมกวาดข้าวผมก็เลยไม่ได้รับสายนะครับเสร็จแล้วผมก็ไม่สงสัยอะไรเวลาที่ผมเดินทางกลับบ้านผมกำลังเดินทางจากยโสกลับมาที่อุบลเพื่อที่จะมารับลูกที่โรงเรียนมีน้องที่ออฟฟิศเก่าอ่ะโทรมาหาผมเอ่ยได้นะครับบริษัทที่ผมเคยทำงานที่เก่านะบริษัท TTAD นะฮะน้องโทรมาบอกพี่มีคนโทรมาจากภาคใต้เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของคนที่เสียหายเรื่องเดิมเลยพี่เรื่องที่พี่เคยเจอเลยเขาบอกว่าเพื่อนเขานั้นสูญเงินไป700,000 บาทผมเฮ้ยเอาอีกแล้วขนลุกอีกแล้วครับนี่เป็นล้านรวมเป็นล้านแล้วนะที่เฉพาะที่เรารู้เนี่ยเป็นล้านนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่แค่มี3ท่านนะผมว่าน่าจะมากกว่านี้ผมก็เลยบอกเฮ้ยเขาให้เบอร์มามั้ยให้เบอร์มาอยู่ค่ะเขาโทรหาพี่อยู่นะผมก็เลยเออโอเคเบอร์นี้รู้แหละผมก็โทรกลับเลยครับพอโทรกลับไปเป็นเพื่อนของผู้เสียหายครับที่เป็นคนคุยเพื่อนของผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะเรื่องราวคล้ายๆกันผมก็เลยบอกว่าถ้าจะกรุณาผมขอคุยกับคุณเขาหน่อยนะครับคุณ A เนาะนามสมมุตินะฮะถ้าจะกรุณาผมขอเบอร์ไว้หน่อยนะครับผมก็เลยขอเบอร์ขออะไรเสร็จแล้วผมก็เริ่มคิดอะไรออกอะครับว่าผมคงต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ที่สำคัญเลยก็คือให้ทุกท่านที่โดนเนี่ยเขาเชื่อว่าผมคือตัวจริง 100% นะและผมคือผู้เสียหายนะตอนนี้ผมเป็นผู้เสียหายแล้วนะก่อนหน้านั้นนะครับย้อนกลับไปเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่าผมเสียหายเพราะผมไม่ได้เสียเงินผมเสียแค่เอาหน้าผมไปใช้แต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วมันคือเราต้องทำอะไรแล้วเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมันจะได้ไม่มีใครอีกที่เจอเรื่องแบบนี้นะครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ครับผมครับคุณเอสะดวกไหมครับคุณเอสะดวกที่จะคุยเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับคุณเอครับครับได้ค่ะสักเรื่องเราเริ่มต้นเป็นยังไงลองย่อๆสั้นๆหน่อยครับคุณเอครับเห็นหน้าตาคุณเกียงนี่หน้าตาดีแล้วเขาไม่รู้จักตัวจริงเขามาก่อนใช่ไหมครับแล้วยังไงฮะมันเป็นยังไงใช่ค่ะก็เริ่มมาจาก
มันมีเฟซนี้อ่ะมันขอเพื่อนๆมานานมากแล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็ปกติเราก็ไม่รับเพื่อนอยู่แล้วทางเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยวันนั้นเนี่ยก็คือแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เราก็แบบว่างอะเนาะเราก็โอเคเห็นเขาเพิ่มมานานมากแล้วเราก็เลยไล่ดูเขาเลยเพิ่มเพื่อนไปเพิ่มเพื่อนไปปุ๊บเขาก็ทักมาเลยค่ะทักมาเลยสวัสดีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มาชวนแบบชวนคุยเล่าชีวิตเขาประมาณเนี้ยค่ะแต่จะบอกว่าสิ่งที่เขาเล่าอะค่ะมันคือตัวตนของคุณเกรียงเลยค่ะใช่มันมีทุกอย่างอยู่ในคือพอนั้นได้สัมผัสคุยกับพอได้สัมผัสใช่ไหมคะพอได้คุยอะรู้เลยว่าบุคคลคนเนี้ยที่เขาอ้างอิงอะค่ะเขามีความพยายามที่จะเป็นตัวคุณเกรียงที่สุดอะก๊อปปี้แม้แต่น้ำเสียงก็ก๊อปปี้ค่ะน้ำเสียงเขาเรียกว่าได้คุยได้คุยกับตัวปลอมนี้ด้วยเหรอครับได้คุยกับตัวปลอมนี้ด้วยเหรอครับใช่ใช่ค่ะใช่อ๋อคุยยังไงครับโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานหรือว่าทางใช่เพราะว่าเขาให้เบอร์ด้วยเป็นไลน์อะค่ะเป็นไลน์แต่ว่ามันมีเบอร์อยู่ที่เขาให้มาอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยค่ะเคยโทรไปแล้วแต่มันจะเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างมีอยู่ครั้งนึงมีเหมือนประมาณว่าน่าจะเป็นเบอร์ออฟฟิศของเขาอะค่ะน่าจะประมาณนั้นแล้วเขาชวนทำอะไรยังไงครับมีผู้ชายรับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาชวนทำอะไรยังไงครับเริ่มต้นเขาชวนอะไรทำอะไรยังไงก็คุยเป็นเพื่อนเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คุยอยู่นานนะก็คุยอยู่นานนะก็เริ่มถามว่ามีโครงการจะทำธุรกิจอะไรบ้างไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะถามเราว่ามีโครงการจะทำธุรกิจอะไรครับว่าเขาอะตอนนี้เขาทำเกี่ยวกับเหมือนที่คุณเกียงคุยเลยก็ทำเกี่ยวกับนายหน้าที่ดินทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีบุคคลอ้างอิงมาคนนึงเขาใช้คำว่าคุณโชคชัยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีคนเนี้ยเป็นที่ปรึกษาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมีบุญคุณต่อเขาที่คอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะประมาณตอนหลังก็ชวนเราคุยชวนถ้าเกิดนี่มาลงทุนกันไหมเนี่ยผมคุณโชคชัยแนะนำมาให้ทำให้ลงทุนเนี่ยผมเจอวิกฤตโควิดอะไรมากมายอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าก็ฟื้นตัวจากเนี่ยการลงทุนประมาณเนี้ยค่ะครับขอโทษเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่ที่เราเริ่มต้นไปเลยครั้งแรกเลยเท่าไหร่หลักพันนะหลักพันใช่ค่ะครับเราก็คิดว่าเอาเจอพันหนึ่งไม่เป็นไรพันหนึ่งแล้วหลังจากพันก็คือได้งอกเงยขึ้นมาใช่ไหมครับได้เพิ่มใช่ใช่ใช่ได้เข้ามาเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมครับก็มาพันหนึ่งก็มีมาแบบสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยได้ผลตอบแทนจริงๆเว้ยได้ผลตอบแทนจริงประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะครับแล้วยังไงต่อครับลงเพิ่มไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เว้นระยะห่างมาปึ๊บนึงแล้วก็ช่วงนี้แบบตลาดดีนะนู่นนี่นั่นลงทุนไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็บอกแล้วก็ลองดูเห็นมันก็ได้อยู่นะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ลงไป10,000ไอ้ประมาณนี้ก็ลงไปปึ๊บก็ได้อยู่นะคะขอโทษนะครับช่วงที่เริ่มแชทคุยกันจนถึงเราเริ่มควักกระเป๋าลงทุนเป็นพันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็เป็นเดือนค่ะเป็นเดือนนะครับคุยมาเรื่อยๆเลยคุยทำความคุ้นเคยโทรศัพท์คุยไลน์กันด้วยจนคุ้นเคยก็ส่วนใหญ่จะไลน์อะค่ะจะไลน์ครับครับจะไลน์คราวนี้ก็เป็นหลักหมื่นละหลักหมื่นละยังไงต่อครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็โอนกลับมาเลยนะหลักหมื่นได้คืนด้วยได้กลับใช่ใช่ใช่เพิ่มผลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับค่ะครับครับก็เหมือนพอปุ๊บเราก็บวกเข้าไปใช่ไหมเราก็บวกเข้าไปพอระยะเวลามันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราวันนี้เราไม่มีรายจ่ายอะไรเราก็ไม่เป็นไรค้างอยู่ในระบบอย่างเงี้ยแล้วเสร็จทีนี้ก็พอสักวันสองวันก็เนี่ยมีคุณโชคชัยบอกว่านี่ตลาดกำลังจะมานะวันนี้อะไรประมาณเนี้ยก็คือเหมือนว่าแบบดูลาดราวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนเขาน่าจะแบบเซตกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเชื่อแล้วตอนนั้นเราเริ่มเชื่อแล้วได้นะอะไรเริ่มเชื่อแล้วครับใช่ใช่เราก็เริ่มเชื่อแล้วเราก็ได้มาก็หลายครั้งแล้วเนาะครับค่ะและจริงๆอ่ะที่มันเยอะเพราะว่ามันก็ตรงที่เหมือนว่าพอเราเงินหลักแสนไปอยู่ใช่ไหมคะก็บอกว่าเออเนี่ยของคุณน่ะมันติดนู่นนี่นั่นนะแบบว่าเออเบิกไม่ได้นะเออต้องมีแสดงตัวตนอย่างโน้นอย่างนี้เข้าไปเออต้องแบบว่าแสดงตัวตนจำนวนเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันหลอกให้เราอ่ะโอนซ้ำเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอืมครับครับผลเป็นยังไงครับคราวนี้ครับใช่พอเราโอนซ้ำเข้าไปปุ๊บเอารอบหลังมันถือว่าแบบเหมือนพอเราแสดงตัวตนไปแล้วใช่ไหมก็บอกว่าเออเนี่ยติดเรื่องภาษีนู่นนี่นั่นอีกอ่ะเออเราก็โอนไปอีกอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันเป็นเหมือนระบบแต่ณตอนนั้นเราก็ด้วยความที่เวลาคุยอะค่ะเราคือปกติกลางวันก็ทำงานประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่ก็มีเวลาไม่ได้คุยเลยแต่พอทนแบบเออตอนค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอจะมีเวลาว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้คุยแต่บางทีจังหวะที่คุยอะเราก็เหมือนร่างกายเราก็เหมือนมันก็ล้าเนาะก็แบบอาจจะขาดสติการไตร่ตรองเลยไปครับครับเออเราก็แบบว่าเออสรุปหมดไปเท่าไหร่ฮะขออภัยฮะคุณเอฮะประมาณ7อ่ะค่ะ7แสนนะฮะโอ้รวมคือรวมๆกันแล้วใช่มั้ยครับรวมกันแล้วใช่ๆประมาณ7แสนโอ้แล้วคุณเอตามคนนี้ยังไงเขาใช้ชื่อปลอมว่าอะไรฮะเขาใช้ชื่อวินนะคะใช้ชื่อวินแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ยอมรับว่าเมื่อเราพลาดเองแหละเพราะว่าก่อนที่เราไปเป็นเพื่อนนะคะเราก็เช็คทุกอย่างอ่ะนะเราก็เช็คแต่เราก็ไม่คือด้วยเซนเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าคือมันมีที่มาที่ไปอยู่เราก็เห็นแล้วพี่มันมีพี่เขาอ่ะเป็นวิทยากรอาจจะเป็นวิทยากรแล้วก็เคยมาใต้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็คือเราก็เห็นว่าแบบพี่ก็เคยแขวนป้ายที่หน้าอกแต่ว่ามันเห็นตัวเล็กๆมากอย่างเงี้ยเราก็ซูมเข้าไปดูนะเฮ้ยเขาชื่อเกียงนี่หว่าไม่ใช่ชื่อนี้อะไรเงี้ยจริงๆตรงนั้นอ่ะถ้าเราแบบเฉลียวใจหน่อยพิจารณานิดนึงอ่ะเราก็รู้เพราะว่าจากที่เราคุยอ่ะถ้าเราไม่ประมาทหรือว่าถ้าเราไม่หลงเชื่อคนง่ายด้วยความที่แบบว่าเขาก็พูดจาดีนะเขาพูดจาดีเขาก็จะเล่าชีวิตครอบครัวนู่นนี่นั่นทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็แบบเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตามไปยังไงเจอเกรียงเจ้าของหน้านี้ก็คือตรงหน้าก่อนหน้าที่เราจะเพิ่มเพื่อนนะคะเราก็เข้าไปดูโปรไฟล์เข้าไปดูรายละเอียดนู่นนี่นั่นคือดูหมดแล้วแต่เราก็ไปแอบส่องมาแล้วว่ามันมีอยู่อันนึงรูปหนึ่งที่ป้ายแขวนพี่เกียงอ่ะพี่เกียงจะเป็นวิทยากรในสักอย่างนะคะเขาก็ชื่อเกียงแต่เราคิดว่าอาจจะเป็นเนมเขาใช้ในเฟซบุ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่อเนี่ยก็ใช้ชื่อจริงของพี่เขาเลยนะจุติอะไรนาวอะไรสักอย่างนาวเวียงอะไรเนี่ยครับใช้ชื่อแล้วในนั้นมันมีเบอร์โทรจริงของเกรียงเลยเหรอฮะไม่มีแล้วเราติดต่อใช้เป็นเบอร์มือถือน่าจะเป็นเบอร์สำนักงานนะแล้วเราติดต่อมาที่เกรียงได้ยังไงฮะมาเจอตัวจริงของเกรียงได้ยังไงก็คือนะก็คุยกับน้องคนนึงก่อนที่มันจะเกิดเรื่องค่ะเกือบน้องบอกว่าน้องอ่ะสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยบอกว่าน้องเนี่ยพี่แบบนี้แบบนี้นะก็เล่าให้ฟังน้องก็มันจะตะกิกน้องก็เลยบอกว่าแล้วมันก็หายไปแต่วันนั้นถ้าเกิดคือเราก็เหมือนเราก็ไม่ได้คุยกับใครอ่ะเนาะเราคุยกับน้องเขาคนนึงแล้วน้องบอกว่าน้องก็ไม่กล้าทักอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องมันก็คุยแหละแล้วเสร็จทีนี้อีก2วันน้องก็โทรหาดอนโทรหาใช่ไหมคะโทรหาว่าเป็นไงก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นหนูตายแล้วเจ๊แบบนี้บอกว่าเดี๋ยวน้องเข้าไปเช็คก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ทันแล้วน้องไม่ทันแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับก็เข้าไปแล้วน้องบอกว่าน้องอ่ะคือจริงๆเรื่องนี้อ่ะมันจะไม่เกิดถ้าเราอ่ะใช้ความคิดตัวเองณตอนนั้นเพราะเรารู้ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าการที่เราจะเพิ่มใครปกติเราก็จะรอบคอบเราก็จะไปดูรายละเอียด1เพื่อนคอมเมนต์คนระดับท็อปของเหมือนพี่เกียงอ่ะต้องมีเพื่อนคอมเมนต์เยอะๆแต่เราอ่ะเป็นคนที่มองคือเรารู้จุดอยู่ตรงแล้วว่าการเช็คยังไง
แต่ด้วยความที่เราอะคือมันพลาดอะพี่ใช้คำว่าพลาดดีกว่าเนาะแต่ตามไปจนเจอเราเป็นคนเล่นเฟซบุ๊กตามไปจนเจอคุณเกรียงตัวจริงได้ยังไงฮะอยากรู้วิธีก็ไล่ไปในรูปอะค่ะในรูปที่เขาโพสที่มันมีในรูปที่โพสมันจะมีแบ็คอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยว่าเคยทำอะไรแล้วก็ตามไปเรื่อยๆอาจจะเป็นรูปใช่ค่ะแล้วก็น้องมันก็เลยเจ๊เดี๋ยวน้องโทรไปเบอร์นี้นะเดี๋ยวนี้แล้วน้องก็น้องก็มีพอจะมีเวลาว่างมากกว่าหนูครับครับแหมขอบคุณคุณเอนะครับเดี๋ยวคุณเอฟังอยู่ต่อได้นะครับเดี๋ยวจะฟังพี่มิงบ้างฮะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าจะต้องมีข้อแนะนำอะไรบ้างนะคุณเอเดี๋ยวมีอะไรเสริมเชิญเลยนะฮะขอถามคุณเอหน่อยได้ไหมครับว่าบัญชีที่โอนเงินไปเนี่ยเห็นว่าไม่ได้โอนเงินชื่อบัญชีให้โดยตรงกับพี่เกียงแล้วเขาใช้วิธีไหนในการให้เราโอนเงินเข้าบัญชีไปจำนวนหลายๆครั้งนะครับแล้วบัญชีที่เขาโอนผลตอบแทนกลับมาเนี่ยมันปรากฏชื่อไหมว่ามันจะต้นทางอะไรอันนี้ที่ผมถามแบบนี้เพราะมันเป็นแนวทางในการสอบสวนด้วยนะครับว่าไอ้ที่ตอนที่เราลงทุนไปหมื่นหนึ่งแล้วก็โอนมาให้หมื่นสองแบบนี้ไอ้เงินที่ต้นทางเนี่ยมันก็สามารถไปตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ครับอืมครับคุณเอเปิดไมค์นิดนึงฮะขออภัยฮะคุณเอเปิดไมค์นิดนึงครับคุณเอครับคุณเอครับค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคโอเคเปิดได้ยินเปล่าคะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับครับโอเคค่ะเบอร์บัญชีเขาก็จะโอนเข้ามาบัญชีที่เราแจ้งเขาไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะแล้วตอนเราโอนให้เขานี่โอนไปที่บัญชีไหนยังไงครับเป็นบัญชีของแบงก์ออมสินมันเป็นเบอร์เหมือนเป็นบัญชีหลายบัญชีอ่ะพี่มันจะไม่ค่อยซ้ำกันอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่ละครั้งไม่ซ้ำกันเลยแล้วชื่อนามสกุลบางครั้งก็ซ้ำกันบ้างก็มันจะมีประมาณ 4-5 คนอะที่สลับกันอยู่อะค่ะนั่นก็คือบัญชีมาที่มิจฉาชีพเขาดำเนินการก็จะเป็นแบงก์ออมสินทั้งหมดเลยค่ะครับเป็นบัญชีม้าที่ชื่อก็ไม่ตรงกับปกใช่ไหมไม่ได้ชื่อวินไม่ได้ชื่ออาร์ตไม่ค่ะไม่เป็นชื่อเป็นชื่อจริงเลยค่ะเป็นชื่อเหมือนแบงก์ปกติเลยเข้าใจแล้วตอนนั้นคุณเอไม่ได้สงสัยหรอเอาเราคุยกับคนหนึ่งที่มีชื่อโปรไฟล์แต่ชื่อบัญชีทำไมถึงใช่ค่ะแต่ว่าตรงนั้นอ่ะเขาเหมือนเขาใช้ระบบบริษัทอะพี่ว่าเราโอนเงินเข้าบริษัทนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินเข้าไปในบริษัทแล้วก็เหมือนจะเป็นคนกลางในการเก็บเงินเราเวลาเราขอเบิกลงไปเล่นอย่างเงี้ยครับโอเคงั้นผมสรุปเนาะอันนี้ก็คือเป็นแผนประทุษกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าโรแมนต์สแกมนะใช่ต่างประเทศมีโปรแกรมเยอะมากที่เป็นโปรแกรมแบบคล้ายๆเทรดหุ้นอย่างเงี้ยค่ะเขามีแอปให้เราดูใช่ไหมครับว่ามีเงินอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่ให้เราดูให้เราหลงเชื่อว่าให้เรามีเงินอยู่ในนั้นจริงนะถึงเวลาจะถอนออกก็จะต้องบอกมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นคุณต้องเสียภาษีอีก 32% คุณต้องเอิ้นเงินมาเท่านี้มันก็จะเป็นรูปแบบแผนประทุษกรรมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปครับแต่ว่าในเมืองนอกก็โรแมนต์สแกมเนี่ยเขามันจะเป็นในส่วนของตัวมิจฉาชีพเนี่ยจะเป็นแอฟริกาเลยเราก็จะเอารูปโปรไฟล์ของนักบินหรือคนที่ทำงานดีๆแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แผนในแง่ของเขาเรียกว่าโรแมนต์สแกมภาษาไทยเขาเรียกว่าหลอกให้รักแล้วลงทุนนะครับอันนี้มีอยู่ในก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าผมเข้าใจเหมือนกับผู้เสียหายน่าจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแล้วก็ในการที่จะสารสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่จะในเชิงที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันได้ผมอาจจะประเมินว่าเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะดูผู้เสียหายจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยครับมาเหมือนเจรจาคุยเล่าเรื่องสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ปรึกษาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังเขาเหมือนแบบมาแบบแนวจีบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเรื่องตรงนั้นอ่ะเราไม่ได้มีความแบบแต่ด้วยความที่เขาอ่ะพูดจาดีก็คือเหมือนเขาใช้ศัพท์แบบคือโดนเทรนมาอย่างดีอ่ะพี่ใช้คำว่าคือไม่ธรรมดาใช้จิตวิทยาในการคุยแบบอย่างขั้นสูงอ่ะครับตอนแล้วตอนนี้คุณเอคือแจ้งความดำเนินคดีหรืออะไรต่างๆยังหรือทำอะไรบ้างครับไม่ได้แจ้งความอะค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าระบบ
ระบบแบบเนี้ยก็คือมันน้อยมากที่จะแบบจับได้ได้เงินคืนใช่ใช่ก็คือก็คิดไปเราก็เป็นคนปกติก็คือนั่นก็คล้ายๆคุณเกียงอะค่ะนั่นเป็นคนที่มองโลกในทางที่ดีเกินไปด้วยหลายๆอย่างเราชอบทำบุญเราชอบอะไรเขาก็จะเอาจุดอ่อนตรงเนี้ยค่ะมาเขาเรียกว่ามาเป็นแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยชวนทำบุญวันนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะไปศึกษาจากโปรจากที่มาของ Facebook เราอะค่ะว่าเราไปชอบทำกิจกรรมอะไรชอบทำอะไรเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีคนที่คอยศึกษาตัวเหยื่อแล้วก็มาซัพพอร์ตไอ้ตัวคนที่คุยอีกทีนึงนั้นว่าก็น่าจะประมาณนี้ค่ะครับครับเพราะว่าเขาจะรู้พฤติกรรมกันทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราทำให้เขาอ่ะเจาะเข้าถึงตัวเราได้เป็นอย่างดีครับแล้วพฤติกรรมที่เขาคุยเป็นตัวคุณเกียงอะค่ะเขาก็พอได้คุยกับคุณเกียงจริงๆใช่ไหมคะบุคลิกคำพูดทุกอย่างการแบบอินเตอร์เทนการคุยอะไรเขาก๊อปปี้มาแบบชนิดที่แบบเป๊ะอ่ะอืมครับพี่มีมีข้อแนะนำอะไรสำหรับคนที่เจอโดนแบบนี้ก่อนที่โดนแบบนี้ถ้าเกิดจะให้แนะนำนะคะก็คือสิ่งที่เจอครั้งแรกก็คือเข้าไปเช็ครายละเอียดก่อนหนึ่งเบื้องต้นเลยก็คือดูว่าเขามีผู้ติดตามบ้างไหมมีคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวเขาบ้างไหมเพราะว่าอันดับแรกที่รู้เลยนี่คือตัวเองสะเพร่าจริงๆเพราะว่าปกติถ้าคนระดับท็อปๆจังหวัดเนี้ยเหมือนคุณเกียงเนี้ยเพื่อนต้องเยอะแล้วก็มีเวลาโพสอะไรมันต้องมีคอมเมนต์ที่แบบว่าแบบคือมันเป็นเหมือนไอดอลอะของคนในระดับจังหวัดใช่ไหมคะก็ต้องเป็นคนที่รู้จักแล้วก็ต้องมีการแบบว่ามันมีการเคลื่อนไหวอะแต่จริงๆเฟซเขาไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าใครเจอแบบเนี้ยก็ต้องอันดับแรกต้องไปเช็คโปรไฟล์เขาก่อนดูจำนวนเพื่อนผมสรุปให้แบบนี้จำนวนเพื่อนจำนวนคอมเมนต์นะครับใช่ครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วเป็นตัวจริงมันควรจะต้องมีจำนวนเพื่อนมากมาทั้งนั้นเลยค่ะครับครับเดี๋ยวให้พี่มิ้งแนะนำพี่มิ้งพี่มิ้งครับเชิญพี่มิ้งผมแนะนำเป็นสองกรณีเนาะเท่ากับทางพี่เกียงเองกับทางคุณเอก็เป็นผู้เสียหายคนละส่วนกันนะครับแต่ว่าคุณเอเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าท่านควรที่จะต้องไปแจ้งความนะครับอย่างน้อยเนี่ยท่านให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องเบอร์บัญชีที่ท่านโอนไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันไม่เอาบัญชีนั้นไปหลอกชาวบ้านอีกเนาะตัดต่อเรื่องบัญชีมานะครับให้อายัดบัญชีนั้นไม่ให้มีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งเพื่อคนอื่นด้วยคนอื่นจะไม่ได้ไปถูกหลอกนะครับโดยใช้บัญชีต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็ไปสืบสวนในทางคดีก็ไปสืบสวนในความรับผิดชอบความเสียหายต่อเราแต่ว่าอาจจะต้องผลมีผลกระทบกับพี่เกียงด้วยนะครับเพราะว่าเขาแอบอ้างมันอาจจะต้องมีการเลือกตัวพี่เกียงเนี่ยมาให้ปากคำอะไรประมาณแบบนี้ส่วนตัวของพี่เกียงเองในฐานะผู้เสียหายนะตามมาตรา16ของตัวพระราชบัญญัติตัวคอมพิวเตอร์นะครับว่าถ้ามีคนเอารูปเราไปใช้แล้วทำให้เกิดความสูญเสียความเสียหายเนี่ยมันเข้าหลักในส่วนของเรื่องพรบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วตำรวจที่บอกว่าท่านจบแล้วเนี่ยคนนั้นพูดไม่จริงหรอครับนะเอาเป็นว่าถ้าพี่เกียงไปที่สภ.เดิมเพราะมันอยู่ที่พื้นที่ที่เกิดเหตุของพี่เกียงเนี่ยพี่เกียงไปแล้วถ้าพนักงานสอบสวนยังปฏิเสธท่านอยู่ท่านโทรมาหาผมเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้กับพี่สุชัยนะครับแล้วผมจะคุยให้ว่าสิ่งที่ตำรวจพนักงานสอบสวนต้องกระทำตามป.วิ.อาญาเนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่ว่าแจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นะครับมันไม่ได้ครับมันมีตัวบทที่สามารถจะลงโทษผู้กระทำผิดได้นะครับกับประการที่2เองเนี่ยทางพี่เกียงเองเนี่ยเจอโปรไฟล์แบบเนี้ยพี่เกียงสามารถจะรีพอร์ตไปที่ Facebook ได้นะครับว่าไอ้เฟซเนี่ยมันมีการหลอกลวงนะมีการทําสแกมเนี่ยรีพอร์ตที่จะให้ไม่สามารถที่จะเอาโปรไฟล์เอาไปใช้ได้นะครับกับประการที่2เนี่ยในแง่ของตัวผู้เสียหายเองเนี่ยก็คือชีวิตประจําวันเนี่ยเนาะเราตอนนี้เรารู้แล้วว่ามิจฉาชีพเนี่ยเค้าเฝ้าดูเราอยู่อะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราหรือการดำเนินชีวิตปกติของเราเนี่ยเราคุยตรงๆก็คือเผยแพร่ให้น้อยที่สุดนะเอาพอสมควรอย่าให้ไปลงลึกในรายละเอียดมากเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพพวกเนี่ยมันตั้งใจมาอยู่แล้วนะครับเขาศึกษามีจิตวิทยาในการคุยกล่อมแล้วก็มีการวิธีการส
ังเกตได้ฮะถ้าเป็นโรแมนส์แคมเนี่ยฮะก็จะเป็นคู่ชายหญิงแบบนี้ครับแล้วก็จะเอาโปรไฟล์พี่เกมก็ต้องยอมรับว่าพี่เกมมีบุคลิกที่ดีหน้าตาดีหล่อนะครับก็จะเป็นตกเป็นเหยื่อได้นะครับอันนี้อาจจะไม่รู้ว่ามีความหล่อแล้วมาทำให้เป็นในกรรมที่จะต้องมารับเรื่องแบบนี้ถ้ามีหมายเรียกไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะต้องฝากในมุมการใช้ชีวิตเพราะว่าโลกโซเชียลตอนนี้อันตรายมากผมเรียนตามตรงนะครับถ้าพี่สุชัยลองนะครับในแง่ของข้อมูลของทางตำรวจไซเบอร์ที่ผมอาจจะนำเสนอว่าในคดีไซเบอร์เองเนี่ยเวลาถูกหลอกแล้วเนี่ยเงินเนี่ยอย่างที่ทางผู้เสียหายรับทราบว่าตามยากจริงๆนะครับเงินถ้าดูยอดที่ถึงเดือนกันยาเนี่ยที่เราได้จากข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์มานะครับว่าจำนวนที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ย 3,000 กว่าล้านเนี่ยอายัดได้ประมาณ200กว่าล้านเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 3% เองนะครับแล้วก็พฤติการเนี่ยในเรื่องของหลอกให้รักแล้วลงทุนเนี่ยก็ติดอยู่ในประเภทที่มีการหลอกลวงอยู่ด้วยนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่หลายแรกแล้วพฤติการในแขกในแง่ของเรื่องการประทุษกรรมแบบนี้มีแผนประทุษกรรมชัดเจนแล้วก็ตั้งใจมาหลอกนะครับอันนี้อาจจะต้องผู้เสียหายหรือผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปอาจจะต้องมีต่อมเอ๊ะมากๆหน่อยนะครับเห็นโปรไฟล์อะไรไม่เฉพาะเรื่องในแง่ของเรื่องเห็นตัวตนนะการหลอกให้ซื้อสินค้าหรือหลอกทำงานออนไลน์เนี่ยก็มีข่าวแบบนี้ทุกวันนะครับนะก็แผนประทุษกรรมเดียวกันเลยคือในแง่ของเรื่องหลอกให้ทำงานก็คือโอเคคุณไปกดไลค์กดแชร์ปุ๊บแล้วก็โอนเงินนะครับได้เงินมาก่อนช่วงต้นโอนไปร้อยนึงเขาก็โอนเงินผลกำไรกลับมาให้120% 130%แล้วก็จะให้เราถมเงินไปเรื่อยๆจนในระดับหนึ่งที่เราอยากจะโอ้ยเงินเรามากแล้วเราอยากจะก็จะมีเงื่อนไขแบบนี้ครับแล้วท้ายที่สุดพอเราเข้าใจว่าเขาหลอกจนคิดว่าไม่มีอะไรจะให้หลอกปุ๊บเขาก็จะบล็อกบัญชีแล้วก็หายไปเลยนะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังในแง่ของในเมื่อตอนนี้มันเป็นปัญหาปลายทางซึ่งพนักงานสอบสวนก็ต้องมานั่งไล่จับในเชิงคดีเองเนี่ยภูมิของผู้บริโภคประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีนะครับรู้ว่าแผนประทุษกรรมยังไงก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับตอนนี้เราต้องสร้างวัคซีนให้กับตัวเองนะครับซึ่งในแง่ของตัวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มีทำงานร่วมกันอยู่ในเรื่องนี้ก็คือจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผู้บริโภคเนี่ยรู้ว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันมีรูปแบบยังไงบ้างจะมีวิธีการรับมือยังไงนะครับวิธีง่ายที่สุดคือไม่สนไม่หลงเชื่อมีต่อมเอ๊ะมันจริงเหรอของที่มานำเสนอรูปแต่เนี่ยคือตัวตนไหมมันมีให้เห็นภาพอยู่แล้วครับอย่าเพิ่งหลงเชื่ออะไรง่ายๆก่อนตัดสินใจแล้วก็สำคัญคืออย่าโอนอะไรจนมันเป็นการที่จะตัดสินใจโดยโอนเงินจำนวนมากๆเนี่ยต้องระมัดระวังเราเห็นข่าวนะฮะของที่คุณเอเนี่ย600,000-700,000นะรายที่มากๆที่เป็นข่าวดังๆนั้นร้อยล้านก็มีนะครับนะแสดงว่าแล้วก็อายุหรือวัยหรือวัยวุฒิการศึกษาอะไรไม่ได้ถูกแบ่งแยกนะครับว่าคนที่มีการศึกษามากจะไม่ถูกหลอกนะคนที่ถูกไว้ร้อยล้านนั่นเป็นถึงแพทย์นะครับอันนี้ต้องมีความคุ้มกันในแง่ของเรื่องการไม่เชื่ออะไรง่ายๆอันนี้ผมฝากย้ำเตือนแล้วครับว่าเราต้องมีตอบเอ๊ะมากๆหน่อยต่อไปนี้นะครับในสังคมที่มันเป็นไซเบอร์แบบนี้ครับพี่มิงครับพี่มิงพูดถึงข้อแรกที่ควรจะไปแจ้งความเนี่ยซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะหวั่นๆ ว่าไม่อยากให้สามีรู้ไม่อยากให้ภรรยารู้ไม่อยากให้ลูกรู้ขายหน้าเขาขายโดนหลอกก็ไม่อยากไปแจ้งความหรอกพี่ถ้าคิดอย่างนี้พี่มิงคิดว่าไงจะบอกเขาว่าผมว่าเรื่องแบบนี้นะครับอาจจะต้องก้าวข้ามในแง่ของเรื่องส่วนตัวนะครับว่าถ้าเราแจ้งความเนี่ยมันสามารถที่จะระงับยับยั้งเนี่ยตีแผลในส่วนของเรื่องข่าวสารที่มันมีการหลอกลวงมันอาจจะมีแผลประทุษกรรมใหม่ๆซึ่งเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับไอ้ที่เรื่องหลอกแล้วให้ลงทุนอาจจะเป็นกล่าวแล้วมันอาจจะมีแผนใหม่ๆในประเด็นที่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นท่านก้าวข้ามในแง่ของเรื่องส่วนตัวว่ายังไงเรามีจุดประสงค์ที่จะระงับยับยั้งไม่ให้อาชญากรรมลักษณะนี้มันแพร่หลายนะครับท่านต้องไปแจ้งความแสดงตนอย่างน้อยก็ไปอายัดบัญชีไอ้ที่ส่งมาให้ท่านมันก็สามารถที่จะระงับไม่ให้ไปเผยแพร่ต่อที่จะไปหลอกลวงนะครับแล้วก็ตัดวงจรบัญชีม้านะครับไม่ให้เกิดการกระทำลักษณะ
นี้ก็คืออาจจะต้องบอกว่าผู้เสียหายอย่าอายเลยครับยังไงสักวันนึงคนในครอบครัวถ้าอาจจะไม่ได้รู้วันนี้อาจจะรู้วันหน้าก็ได้แต่ถึงเวลาที่ท่านจะไปแจ้งความเนี่ยคดีอาจจะหมดอายุความไปแล้วหรือลักษณะการที่เขาจะมาหลอกลวงหรือคนในแวดวงท่านอาจจะไปถูกหลอกซ้ำด้วยก็ได้นะครับถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้ท่านที่จะต้องตัดสินใจไปแจ้งความครับไม่ใช่ว่าเราคนเดียวนะครับแวดวงพี่น้องเราเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้แล้วท้ายที่สุดเขามาถูกหลอกในพฤติการแบบเดียวผมว่าวันนั้นท่านอาจจะเสียใจได้ถ้าวันนั้นท่านบอกอ๋อฉันเกิดแบบนี้แล้วก็มีการแจ้งความเกิดขึ้นครับครับครับดูจากผังของพี่มิ้งนี่นะครับคุณผู้ชมครับหลอกลวงด้านการเงินนี่โหมีหลายแบบรูปแบบเหลือเกินนะเยอะที่สุดที่ผ่านมาในช่วงมีนาถึงกันยานี่ก็คือหลอกให้ทำงานออนไลน์เนี่ยคนตกงานโควิดอะไรต่างๆนะนี่เลยมาอันดับหนึ่งเลยนะหลอกให้ทำงานออนไลน์สองหลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงินสามหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆลงทุนนี่อันนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งนะสี่ข่มขู่ให้เกิดความกลัวนี่ไอ้ call center มาประจำเลยคุณติดหนี้โน่นนั่นนี่คุณธนาคารคุณมีไปสนีฟ้องเงินโน่นนี่นั่นครับปลอมโปรไฟล์เพื่อหลอกยืมเงินนี่คุณเกียงอยู่กรณีนี้เกียงอยู่กรณีนี้โอ้เยอะนะเยอะนะ 2,000 กว่าเรื่องอ่ะหลอกให้รักแล้วลงทุนนี่อย่างที่พี่มิงบอกนะฮะแชร์ลูกโซ่หลอกให้รักแล้วโอนเงินหลอกลวงเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเนี่ยเงินคริปโตให้ลงทุนพวกคริปโตพวกนี้ครับ101 101เรื่องนะครับโอ้เกรียงมีอะไรจะถามกับพี่มิงไหมครับก็อันดับแรกเลยผมไปสถานีตำรวจได้เลยใช่ไหมครับครับแต่แจ้งความไว้แล้วเกรียงแจ้งความไว้แล้วอันนั้นเป็นแค่ลงบันทึกประจำวันนะในทางคดีเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยฮะก็เหมือนกับเราไปบอกเขาว่าฉันมีคนเอารูปฉันไปใช้นะครับแต่ทางคดีไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนเลยฮะผมต้องบอกตำรวจว่ายังไงนะครับพี่มิ้งครับนะครับว่าเราเป็นผู้เสียหายนะครับโดนเอาภาพเนี่ยตามมาตรา16ของพรบคอมเลยครับที่ก่อนต้นรายการผมแจ้งงั้นผมขออนุญาตนะถ้ามีเวลาก็คือมาตรา16ในพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับผู้ใดนำ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นเนี่ยก็คือภาพของพี่เกียรตินี่แหละครับและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังและได้รับความอับอายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับอันนี้เป็นมาตราที่โดยตรงตามครบองค์ประกอบความผิดที่พี่เกียงสามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ต่อบุคคลที่เอาภาพไปแต่ในทางสืบสวนเองเนี่ยตำรวจอาจจะต้องขอข้อมูลจาก Facebook ซึ่งก็เป็นเรื่องยากนะครับว่าโดยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook เองเนี่ยแอคเคาท์ไหนที่มันมีก็จะต้องมีล็อกไฟล์นะครับว่ามี IP addressขอไปทาง Facebook ซึ่งก็เรียนตามตรงฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขอทาง Facebook แต่ว่าในอำนาจพนักงานสอบสวนหรืออำนาจศาลเองเนี่ยของศาลไทยก็สามารถขอได้แต่กระบวนการไม่ได้ง่ายนะครับอันนี้ผมเรียนตามตรงนะครับพอทางง่ายเนี่ยตอนนี้ Facebook มันต้องไม่มีอาชญากรรมหรือมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวในรูปแบบต่างๆตอนนี้เกลื่อนบน Facebook เลยนะครับผมเรียนตามตรงครับครับใน Clubhouse มีคำถามอะไรไหมครับเชิญยกมือเลยนะครับในครับเฮ้าเชิญเลยนะครับใน LINE ในครับเฮ้ามีไหมครับยกมือเลยครับคุณสุรัตน์มีอะไรถามไหมครับเชิญครับคุณสุรัตน์เปิดไมค์ได้เลยครับเชิญครับมีไหมครับท่านไม่มีครับอาจารย์สังเกตการเฉยๆครับไม่มีนะโอเคครับโอเคครับตอนนี้คดีต่างๆเหล่านี้มีเยอะมากเลยนะครับพี่มิ้งครับส่วนที่มักจะโดนหลอกอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันดับ1นี่คือเรื่องอะไรฮะตอนนี้ก็คือซื้อสินค้านะครับแล้วไม่ได้สินค้ามาดับหนึ่งในแง่ของสภาพของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าเนี่ยไม่ตรงปกเนี่ยเยอะเลยนะครับเรามีเรื่องเข้ามาร้องเรียนเรื่องซึ่งเรื่องแบบเนี้ยในเชิงคดีเองเนี่ยมันเป็นเรื่องการช่อโกงเนี่ยมันจะอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนนะครับสิ่งที่สภาทำได้ก็คือหนึ่งแนะนำว่าท่านจะต้องขั้นตอนทำอะไรบ้างในขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีเปิดเว็บไซต์นะครับชื่อ thaipoliceonline.com นะครับท่านที่ได้รับผลกระทบจากการบนออนไลน์หรือไซเบอร์ไครม์เนี่ยครับท่านสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ทันที
นะครับอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปที่สภ.เลยนะครับท่านอยู่บนหน้าคอมสามารถแจ้งความได้เลยนะครับซึ่งระบบของตัวสำนักงานแต่ละตัวแห่งชาติเองเนี่ยหลังจากที่ท่านแจ้งความแล้วนะครับภายใน3วันพนักงานสอบสวนจะโทรมาติดต่อท่านนะครับถ้ามันมีคดีที่มีการเชื่อมโยงหมายถึงว่าผู้เสียหายหลายคนแล้วผู้กระทําผิดที่โอนเข้าบัญชีม้าในบัญชีเดียวอย่างเงี้ยทางตำรวจไซเบอร์จะเป็นคนดําเนินการเองแต่ว่าถ้าเป็นคดีที่มีการเชื่อมโยงเค้าก็ส่งให้กับท้องที่เป็นคนดูแลนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือทันทีที่ท่านแจ้งเลขบัญชีที่ท่านโอนเงินไปนะครับบัญชีนั้นน่ะจะถูกฟีดในระบบทันทีนะครับก็คือคุณโอนเข้าได้แต่โอนออกไม่ได้นะครับเจ้าของบัญชีต้องมาแสดงตนก่อนนะครับอันนี้คือหลักในส่วนของเรื่องการอายัดบัญชีในแง่ของตำรวจไซเบอร์เองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สภาช่วยได้ก็คือหลังจากที่ท่านแจ้งความออนไลน์แล้วท่านส่งเลขคดีมานะครับเหมือนกับทางพี่เกียงนี่แหละอาจจะแนะนำว่าไอ้ที่ท่านแจ้งความนะเป็นแจ้งความเป็นหลักเราต้องแนะนำว่าต้องดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดใช่ครับนะครับครับอันนี้แล้วก็สามารถจะไปติดตามได้ครับมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าไอ้ที่เราซื้อของออนไลน์เนี่ยจะไม่มาหลอกเราถ้าเป็นยี่ห้อดังๆที่โฆษณานะขออภัยเอ่ยชื่ออย่าง Shopee Lazada อะไรพวกนี้มีหลอกไหมแผนประทุษกรรมใน Lazada กับ Shopee เนี่ยจะน้อยนะแต่ว่ามีนะผมเล่าเคสให้ฟังละกันนะครับผู้ที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะครับพอลูกค้านะครับสั่งซื้อสินค้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยประมาณ10,000 กว่าบาทบนแพลตฟอร์มของ Lazada แล้วก็ทิ้งช่วงไปนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยส่งสินค้ามาผู้รับได้เป็นโทรศัพท์จีนราคา2,000 กว่าบาทแต่มิจฉาชีพรายนี้ก็คือเอาข้อมูลของผู้เสียหายที่สั่งซื้อบน Lazada เนี่ยนะครับแล้วก็พรางตัวเนี่ยไปเปิดบน Shopee เป็นทางร้านค้าผู้ซื้อเป็นผู้ขายสินค้าเนี่ยส่งถูกออกมาจาก Shopee เวลาเราสืบกลับไปเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้สินค้าที่คุณสั่งแล้วได้เนี่ยเอ๊ะกลายเป็นว่าคนที่ส่งจากต้นทางจากขนส่งเนี่ยเป็นออเดอร์ที่มาจาก Shopee งงมั้ยครับโอ้มันซับซ้อนไปเลยที่ทำงงมั้ยครับเออก็คือเอาข้อมูลแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเค้าก็ไปยกเลิกรายการสั่งซื้อใน Lazada นะครับแล้วก็พรางตัวไปเปิดบัญชีซึ่งเค้ามีอยู่แล้วแหละเบอร์ถ้าเป็นทั้งผู้ซื้อเพราะผู้ขายเพราะเนื่องจากใน Shopee เองเนี่ยถ้าสมมุติคุณเป็นผู้ซื้อเขาก็จะถามคุณว่าคุณได้รับสินค้าครบไหมเรียบร้อยไหมแล้วก็กดยืนยันเขาก็จะโอนเงินให้คุณทันทีเลยซึ่งมันจะแตกต่างกับระบบของ Lazada ซึ่งจะโอนเป็นรอบอาทิตย์นะครับเวลาถ้าเราได้สินค้าไม่ตรงปกเรารีพอร์ตไปเนี่ยเขาจะอายัดเงินก้อนนั้นเลยเขาผ่านตัวไปใน Shopee ปุ๊บส่งสินค้าปุ๊บทางนี้รับปุ๊บเขาก็ไปกดยืนยันว่าได้รับทาง Shopee ก็โอนเงินให้ทันทีเนี่ยฮะอันนี้มันแยบยลแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงในส่วนของบนแพลตฟอร์มแต่ว่าในแง่ของเรื่องบนแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีควบกฎหมายที่ควบคุมพิเศษอยู่แล้วเรื่องสินค้าไม่ตรงปกอะไรมีสารมาร้องเรียนแล้วก็เอาเงินคืนได้เนื่องจากเขายังมีเงินที่อยู่ในระบบของเขาอยู่แต่ในเชิงของบน Facebook เนี่ยผมพูดตรงๆเลยครับว่าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะนะครับอย่าไปตัดสินใจนะเห็นอุ้ยถูกกับชาวบ้านเขาเดี๋ยวนี้มันพัฒนาการถึงขนาดไลฟ์โชว์เลยนะครับเห็นตัวตนเป็นแบบเนี้ยยังหลอกเลยยังสั่งว่าปุ๊บแล้วไม่ส่งสินค้าก็มีโอ้มันไปไกลมากแล้วฮะต้องก็ถึงบอกว่าไอเนี้ยมันเป็นเหตุปลายเหตุที่เกิดอาชญากรรมเราไปไล่จับตอนเนี้ยท่านทุกท่านต้องมีวัคซีนเป็นของตัวเองเหมือนป้องกันโควิดนะฮะว่าถ้าเรามีวัคซีนเราไม่ไปหลงเชื่อหรอกปัญหาพวกนี้ไม่เกิดขึ้นกับท่านหรอกนะครับอันนี้ก็ในเมื่อในระบบของราชการยังไม่สามารถที่จะปรับปรุงไปแสดงตัวตนให้ผู้ขายมาแสดงตนว่าฉันขายจริงถึงเวลามีปัญหาฉันไปตามจับคุณได้แต่ตอนนี้มันเป็นมิจฉาชีพซึ่งเป็นโลกเสมือนเอาบัญชีใครเอารูปเหมือนพี่เกียงนะฮะไปใครมาแสดงตนว่าเป็นคนนี้ก็ได้มันเป็นแบบนี้ฮะหลักก็คืออย่าเพิ่งเชื่อนะเห็นสินค้าถูกคุณอย่าไปเชื่อไอ้ของที่มาโชว์ให้คุณนะเป็นฟิลลิปเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังๆท้ายที่สุดคุณจะรู้ได้ไงเป็นสินค้านั้นมันจริงตอนที่คุณส่งมานะครับนะซื้ออะที่มันเห็นนะตอนนี้ว่าถ้าเลี่ยงได้คือเลี่ยงหรือคุณเชื่อใจผมยกตัวอย่างอาจจะพิมพ์รีพายก็ได้ว่าโอเคอย่างเงี้ยมันตัวตนชัดเจนโอเคคุณซื้อได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงบน Facebook ฮะเยอะมากครับเป็นอันดับต้นๆแล้วในแง่ของความร่วมมือเองผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากในการที่เขาไม่มีตัวแทนสำนักงานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการประสานงานจะอายัดยับยั้งหรือส่งลิงก์ที่จะไปแจ้งเขาเนี่ยการกระทำมันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเขามีผู้ใช้เป็นหลัก
หลายหลายคนเนี่ยท่านแจ้งไปเขาไม่มีมานั่งดูข้อมูลของท่านว่าท่านถูกหลอกอะไรก็จะต้องใช้ความระมัดระวังตนเองนะครับแล้วก็มีตอบเองบ้างครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับถ้าผมโดนเหมือนเกลียงก็คือพอดีรูปผมไม่หล่อเท่าเกลียงนะครับอาจจะอัปลักษณ์กว่าเนี่ยก็เลยไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอาจจะโดนก็ได้เนี่ยเอาทำไปแบบนี้เลยเนี่ยผมควรทำยังไงฮะเอารูปผมไปแล้วก็ไปปลอมแล้วก็ไปหลอกผู้คนเนี่ยผมต้องทำเบื้องต้นง่ายๆท่านรีพอร์ตที่ Facebook ก่อนได้นะครับว่าเขาเอารูปเราไปทำเป็นสแกมเมอร์ตัวเรารีพอร์ตด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆเราไปช่วยรีพอร์ตด้วยอย่างที่เกียงทำใช่ไหมผมรีพอร์ตไม่ได้ผมรีพอร์ตไม่ได้เพราะว่าเขาจะบล็อกผมไม่ให้เขาไม่ให้ผมเห็นเขาผมก็ต้องบอกผมจะบอกผมจะประกาศใน Facebook เลยว่าช่วยไปรีพอร์ตคนนี้ให้ผมหน่อยเพื่อนๆก็จะแห่ไปรีพอร์ตครับแล้วก็จะหายไปเลยครับใช่เป็นอย่างนั้นเลยครับครับอันนี้เบื้องต้นที่แก้ปัญหาได้รวดเร็วแล้วก็ให้เพื่อนๆรีพอร์ตครับใช่ครับแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าเขาเดินไปโดนหลอกอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับครับครับโอเคฮะพี่มิงฝากสั้นๆกับเกรียงหรือคุณเอที่มาวันนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรสั้นๆครับต่อจากนี้ไปเนี่ยครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเราต้องมีภูมินะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะในสภามีทำอินโฟกราฟิกอย่างว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่ออย่าตัดสินใจอย่าโอนนะครับในเสื่อของสตช.เองก็มีลักษณะแบบนี้ครับอย่าด่วนตัดสินใจนะครับให้มีต่อมวอเอ๊ะมากๆหน่อยนะเอ๊ะมันใช่เหรอมันถูกแบบนี้มันมีจริงเหรอนะครับมันก็จะสามารถมีสติในการที่จะยับยั้งก่อนที่จะทำอะไรให้เกิดความเสียหายต่อตนเองนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับนี่งานง่ายเงินดีแค่คลิกไลค์แชร์เรื่องจริงหรือหลอกลวงนี่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับสภาองค์กรนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยครับในต่างประเทศก็ใช้นะครับว่า pull or scam อย่างเงี้ยฮะในต่างประเทศเราก็มีหลักคิดแบบนี้มีสติแบบนี้เอ๊ะมันจริงหรือหลอกลวงเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาที่คิดหน่อยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจครับพี่มิงครับขออนุญาตครับผมกังวลใจอยู่เรื่องนึงว่าจากวันนี้ไปเกิดมีเหยื่ออีกคนรายใหม่โผล่มาอีกแล้วเขาก็โทรศัพท์พยายามติดต่อหาผมได้จนเหมือนอย่างที่คุณเอโทรมาเนี่ยผมควรจะบอกเขาว่ายังไงฮะผมควรจะแสดงตัวตนบริสุทธิ์ใจยังไงเขาถึงจะสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยครับครับสิ่งแรกตอนนี้พี่เก่งจะต้องไปแจ้งความให้ดำเนินคดีเนาะแล้วก็เอาหลักฐานการแจ้งความแสดงตัวตนเนี่ยว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีนั้นส่งให้เขาก็ได้ว่าเราดำเนินคดีไปแล้วนะผมว่าอย่างน้อยมันก็ตัดตอนในเรื่องความเสียหายตัวพี่เก่งเองด้วยนะครับว่าตอนนี้เราดำเนินคดีอยู่ซึ่งข้อมูลตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราซึ่งเราก็กล่าวโทษในข้อหาที่เราถูกเป็นผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็จะดำเนินการได้ในส่วนของทางพี่เกียร์ที่จะให้ข้อมูลกับทางผู้เสียหายถ้าตำรวจถามว่าคุณจะแจ้งความดำเนินคดีใครผมต้องบอกว่าไงครับปวิทยาเนี่ยเป็นอำนาจพนักงานสอบสวนนะฮะว่าเขาจะต้องเป็นคนแสวงหานะครับหลักฐานแล้วก็หาตัวผู้กระทำผิดนะไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนครับอ๋อครับได้ครับครับคือตอนนี้เกียงแจ้งไปคือเป็นการลงบันทึกประจำวันเท่านั้นว่าผมอ่ะโดนเอารูปไปหลอกนะแค่นั้นเองแต่ว่าพี่มิ้งบอกว่าเอ้ยไม่พอต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนนี้แล้วถ้ามีคนเหยื่อคนอื่นมาอีกเนี่ยเกียงก็เอาใบแจ้งความนี้ไปเลยนี่ผมจะดำเนินคดีเขาแล้วเนี่ยกำลังหาตัวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวผมอันนี้จะชัดเจนเลยครับครับครับคุณเอมีอะไรฝากท้ายไหมครับคุณเอครับคุณเออยู่ไหมครับอาจจะอยู่ระหว่างเดินทางนะครับคุณเอมีอะไรฝากท้ายไหมครับเชิญครับเชิญครับเปิดไมค์นิดหนึ่งครับเปิดไมค์นิดหนึ่งครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ครับคุณเอเชิญครับก็ฝากนิดนึงนะคะว่าเรียกว่าอะไรนะลดการแบบการมองโลกในแง่ดีอะค่ะครับลงอีกนิดนึงเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้อะมันเป็นสังคมที่น่ากลัวเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยทุกอย่างอะค่ะคนทุกคนพร้อมที่จะเป็นโจรเป็นขโมยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตัวรอดด้วยการระมัดระวังก็เหมือนที่พี่เขาบอกอะค่ะว่าต้องเอ๊ะแล้วก็ต้องรอบคอบในการที่จะโอนหรือว่าในการที่จะทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับมือถืออะค่ะครับครับขอบคุณคุณเอมากนะคะขอบคุณเอมากเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มิ้งขอบคุณมากนะครับคุณเอ
ภารกิจต่อนะครับวันนี้เกียงมีอะไรสั้นๆไหมครับมีอะไรสั้นๆไหมผมอยากจะพูดสั้นๆอย่างนี้ครับว่าที่เหยื่อที่ผมคุยทั้งสามท่านนะครับผมก็ได้พูดคำนี้ไปว่าคุณเคยเชื่อว่าผมเป็นคนดีคุณเคยเชื่อในความดีคุณเป็นคนใจบุญสุนทานและมองเห็นถึงความเมตตาที่ผมมีแล้วก็คุณก็เมตตาที่จะเชื่อในตัวผมซึ่งเป็นตัวปลอมแต่มันเป็นหน้าของผมผมบอกว่าผมอยากจะพูดว่าที่คุณเห็นว่าผมดีผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เลวตัวจริงผมก็ไม่ได้เลวขอให้คุณยังเชื่อในความดีต่อไปคุณอย่าหมดศรัทธาที่จะเชื่อในความดีอะฮะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเหยื่อเจอมาเนี่ยเขาเฟลมากแล้วเขาก็โกรธมากผมนึกไปถึงขั้นว่าพอเขาเห็นรูปผมซึ่งเป็นหน้าผมอะเขาก็โกรธหน้าไอ้คนเนี้ยครับมันทำให้ผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผมเลยอะฮะคือผมก็อยู่ของผมดีๆนะผมก็ใช้ชีวิตปกติสุขกับครอบกับครัวไปวันดีคืนดีผมกลายเป็นคนที่เห็นหน้าแล้วก็คือไอ้นี่คือเลวคือไปหลอกเขาหน้าอะไรเงี้ยครับผมอยากจะให้กำลังใจว่าอยากจะให้เชื่อในความดีต่อไปแล้วก็อย่าคิดอะไรที่มันไปในทางที่ทำร้ายตัวเองหรือว่าทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะเขาได้รับผลกระทบไปลงที่เขาเอาอารมณ์ไปลงกับเขาแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับคิดมากซะจนแบบคือบางคนเนี่ยเงิน 100,000 บาทหรือ 400,000 บาทหรือ 50,000 บาทคือเงินทั้งชีวิตที่มีอะไรอย่างเงี้ยพอมันสูญเสียไปเนี่ยมันก็เหมือนกับสูญเสียอะไรบางอย่างไปไม่ใช่น้อยๆฮะมันก็สูญเสียมากแต่ก็อยากให้กำลังใจแล้วก็ช่างมันครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปผมเชื่อว่าทุกคนสุดท้ายก็ยังจะสามารถผ่านมันไปได้อะฮะอยากจะให้กำลังใจครับ ประมาณนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับทุกท่านครับรอบคอบอย่าประมาทนะครับในทุกๆเรื่องเลยครับทั้งการซื้อของเนี่ยถ้าเรารอบคอบเราไม่ประมาทนี่ก็จะไม่หลงเป็นเหยื่อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจุติเมธนะครับเกรียงศักดิ์นาเวียงขอบคุณคุณพัทรกรธีปะปุณรัตน์หรือว่าพี่มิ้งนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้ในวันนี้หวังว่าตอนนี้เดี๋ยวใครดูย้อนหลังแหล่งต่างเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยแล้วก็มีวิธีแนะแนวทางออกด้วยว่าควรจะทำอะไรยังไงต่อนะครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณคุณเอนะครับและทุกๆท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ